เรื่องนี้เครียดไหมคะผู้บทแซบมากเครียดค่ะคือไมเกรนขึ้นเลยอ่ะเรื่องเนี้ยพอร้องไห้เยอะมากเนาะเจอกใัชน่ทีใไชร่มิคนรับก็ทุกวันคือจมูกแดงมินน่าจะหนักสุดหนังมากรหน้ัองกับไทหุก้คนเยอะค่ะก็คือเครียดทุกวันเครียดติดกับบ้านไหมอ่ะเพราะว่าบางคนพอแรงเล่นแบบหนักมันจะติดกับบ้านนะช่วงที่ถ่ายบ้านของพี่วินอ่ะถ่ายอัดแน่นก็คือแบบเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวปกติมินจะเป็นคนไม่ชอบเก็บความเครียดหรืออะไรที่มันหนักๆไว้ในตัวแต่พอตอนนั้นมันเหมือนแบบเราต้องอยู่อันนั้นมาหลายวันแล้วแบบตัวมันลอกแบบว่าอยู่ดีเป็นอะไรไม่รู้ผิวหนังลอกเออเหมือนงูใชจ่นใไชด้่ว่ใชา่ใช่แบใชบ่ไม่มีสาเหตุไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็รักษาไม่หายจนต้องไปหาหมอจีนที่แบบกินยาปรับสมดุลในร่างกายเพราะว่าเครียดเกินไปมีลอกงูเลยอ่ะมีใชล่อกลอกเป็นแผ่นลเลอยกค่ะแล้วเป็นโรคที่หมอโรงพยาบาลก็นี่มันคืออะไรไม่เห็นใครเป็นแบบเดินไปหนูนึกว่าหิมะร่วงผิวหนังลอกค่ะก็ไปหาหมอมันเกิดจากอะไรอะครับเหมือนความเครียดเราอะค่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรปรับระบบข้างในเหมือนเราเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่ามินจะเป็นไมเกรนอยู่แล้วอันนี้เป็นปกติก็คือจะไมเกรนขึ้นเวลาร้องไห้หนักๆเพราะว่าเวลาเข้าซีนร้องไห้มันก็คือแบบทั้งวันก็คือทั้งวันจริงๆเพราะว่าพอเป็นพาร์ทบ้านของพี่วินอะบ้านของสามีเก่าอะก็คือร้องไห้ตลอดแล้วก็มาบ้านตัวเองด้วยก็คือร้องไห้ทั้งวันมันก็คือเหมือนแบบช่วงนั้นก็คือไมเกรนขึ้นทุกวันแล้วก็เครียดสะสมอะค่ะมันก็เลยแบบต้องกินยาปรับท่าตัวเองใหม่แล้วอย่างนี้ตอนนี้คือกลับมาโอเคแล้วใช่ไหมคะกับปกติตั้งแต่ถ่ายเรื่องแล้วค่ะก็แบบพี่ตู่เขาเคยหาหมอผิวหนังจีนอยู่แล้วเขาก็เลยแบบเออให้มินไปมันก็เป็นต้องไปต่อแถวกินยาแล้วยาก็ขมมากหมอแม่เหรอเป็นหมอแม่ใช่เพราะว่าแบบหมอทางธรรมดาเขาบอกลองไปหาหมอแม่ดูก็เลยไปกินยาจีนเพื่อปรับตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะไม่เป็นรักษาอยู่นานไหมคะก็ช่วงครึ่งเรื่องแรกได้อ่ะค่ะมันหลายเดือน3-4 เดือนกว่าจะเจอปัญหาว่ามันจะแก้ยังไงตอนนั้นแบบเป็นอยู่นานค่ะรักษาที่ไหนเพราะว่าแปลว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะที่น้องวินเครียดแล้วแบบมันออกมาทางผิวหนังอะไรอย่างใช่เพราะว่าหมอบอกว่าแบบเป็นอะไรคือแบบมันแตกมาจากข้างในที่แบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะไม่ชอบเก็บความเครียดไว้เยอะก็จะปล่อยทั้งตอนนี้ตกใจแปลว่าอยู่เกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันตกใจเพราะว่าแบบถ้าเป็นในจุดลับอะเสื้อผ้าปิดได้มันก็โอเคอะแต่นี้มันแบบทุกคนเห็นแล้วก็แบบมองแล้วแบบทุกคนขี้กากหรือเปล่าหรือว่าอะไรคือเป็นออกมาตรงแขนขาอะไรเงี้ยกลัวเสียโฉมไหมตอนนั้นก็งงค่ะก็จะเป็นแผลเป็นไหมเพราะมันลอกแบบมันลอกมันไม่ได้ลอกน้อยอ่ะมันลอกแบบลอกตรงนี้ตรงนั้นแบบเป็นอะไรก็ลอกตรงมือก็ลอกคือทำอะไรมันก็แบบเหมือนมีผิวหนังเราติดอยู่กับทุกอย่างยิ่งใส่เสื้อผ้าดำๆอ่ะเหมือนรังแคร่วงเลยอ่ะทำไมที่ละครมันทำนี้มันเรื่องนี้มันท้าทายเราบ้างท้าทายค่ะเรื่องนี้คือถือว่าเป็นดราม่าที่แบบอีกรสชาตินึงที่ไม่เคยเล่นแล้วก็แปลกใหม่มากกับการเปิดเรื่องมาก็แบบผ่านการแต่งงานมาแล้วต้องการหย่าต้องการพิสูจน์ความเป็นลูกผู้หญิงให้ทุกคนได้เห็นค่ะทั้งครอบครัวด้วยแล้วก็สามีเก่าด้วยค่ะแล้วก็มาเจอรักใหม่อีกก็ต้องก้าวผ่านแบบเนี่ยเลิฟซีนที่แบบมินไม่เคยเล่นเลิฟซีนแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยปกติก็จะเป็นหอมแก้มปุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแบบขึ้นไปอีกระดับนึงแนวนี้คือแนวไหนคะมินเหมือนแนววัยรุ่นกับแนวผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเออใช่ครับปกติเราก็จะเล่นแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยหอมแก้มแล้วแปลว่ากับเต้ยก็คือเลิฟซีนกับเต้ยนี่มันก็จะเป็นแนวแบบผู้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นแบบชีวิตที่มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงล่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ